ถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วจําได้ไหมแต่ว่าพอในช่วงท้ายตอนที่จะพยายามเสนอกฎหมายที่เข้ามาเนี่ยสภาลุมงต่อๆกันจนในที่สุดก็ยุบสภาไปทีนี้พอเวลามันเกิน90วันไปแล้วกฎหมายที่ค้างอยู่เนี่ยมันจะหลุดออกไปณตอนนี้ก็มีการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนการยกร่างของคณะทํางานกระทรวงสาธารณสุขแต่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้คุณผู้ชมมีภาคีเครือข่ายกัญชากัญชงเขานํารายช ื่อประชาชน14,000รายชื่อเนี่ยมายื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคือภาคประชาชนเนี่ยเขาก็มีร่างของเขาเหมือนกันนะ,ะเขาใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงมา่างภาคประชาชนเข้าสภา,าก็หวังจะผลักดันให้พอมีกฎหมายควบคุมออกมาแล้วเนี่ยไทยจะได้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมย,ยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรเหล่านี้ครับซึ่งทางด้านคุณวิเชียนศรีสุดครับประธานภาคีเครือข่ายกัญชากัญชงมา่างภาคประชาชนบอกว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้เป็นร่างกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การพาณิชย์อุตสาหกรรมและการเกษตรกรรมด้วยในอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นการควบคุมการเอาพืชเหล่านี้ไปใช้ไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัดคณะทํางานเชื่อว่าถ้ามีกฎหมายออกมาถ้ากฎหมายผ่านเนี่ยจะทําให้ไทยเรากลายเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพผู้ป่วยจะสามารถจับต้องได้โดยร่างกฎหมายกําหนดไว้ว่า5ปีเนี่ยนะ จะทําให้ผู้ปลูกผู้ประกอบการต่อยอดเรียนรู้พัฒนาได้ก็เลยเสนอร่างนี้ขึ้นมาเพราะมองว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องมีมาตรฐานอ้างอิงในประเทศแล้วจะนํามาซึ่งประโยชน์ไม่ใช่แค่สําหรับคนไทยแต่สําหรับมวลมนุษยชาติเลยและยังคงไว้ซึ่งสิทธิการเข้าถึงกฎหมายตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผู้ที่มาเป็นตัวแทนประธานสภารับเรื่องไว้ก็คือผู้ช่วยเลขานุก,การประธานสภาครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําตามขั้นตอนก็คือ ต้องนํารายชื่อที่เข้าชื่อกันมาเนี่ยไปตรวจสอบตามขั้นตอนก่อนจากนั้นถ้าทุกอย่างผ่านเรียบร้อยครบถ้วนก็เสนอประธานสภาจะได้บรรจุในระเบียบวาระต่อไปครับ